มาต่อกันที่เรื่องราวของ Taylor Swift กันบ้างนะครับกับการที่ตัว Taylor Swift พูดถึงประเด็นการลอกเพลง Check It Off ต่อหน้าศาลครับ Taylor Swift ต้องให้การต่อศาลในคดีความของการฟ้องร้องการลอกเพลง Check It Off ผลงานตั้งแต่ปี2014นะครับที่ยังสร้างปัญหาทางด้านกฎหมายมากมายมาจนถึงปัจจุบันครับโดยคู่กรณีเนี่ยอ้างว่าเพลง Check It Off ของ Taylor Swift ไปเหมือนกับเพลง Please ก่อน Play ของ 3LW ครับโดย Taylor Swift เลือกที่จะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับพร้อมกับยืนยันว่าเธอเองไม่เคยได้ยินเพลง Please ก่อน Play มาก่อนครับTaylor Swift ยังย้ำนะครับว่าตนเองแต่งเพลง Check It Off ด้วยตัวเองทั้งหมดครับแล้วก็ยังอธิบายถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงดังกล่าวว่ามันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการถูกละเมิดชีวิตส่วนตัวโดยการนำเสนอข่าวกระแสวิจารณ์รวมไปถึงข่าวประเภทคลิกเบตต่างๆนะครับที่พยายามใช้เรื่องส่วนตัวของเธอมาเรียกกระแสเรียกยอดวิวครับซึ่งสุดท้าย Taylor Swift ก็บอกว่าตัวเธอเองเรียนรู้ที่จะสลัดเรื่องรกสมองเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเพื่อโฟกัสกับงานเพลงของตัวเองแทนครับสำหรับเนื้อเพลงที่กลายเป็นปัญหานะครับกับประโยคที่ว่า Players gonna play กับ Haters gonna hate ที่คนแต่งเพลง Players gonna play อ้างว่า Taylor Swift ลอกผลงานของพวกเขาไป Taylor Swift บอกว่าได้ยินคำพูดแบบนี้มาจากเด็กๆครับทั้งจากสื่อต่างๆแล้วก็จากเพลงอื่นๆมากมายแล้วก็คิดว่าวลีแบบนี้ไม่น่าจะมีใครเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนครับนอกจากเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับการขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วนะครับในเวลาเดียวกันยังมีข่าวดีเกี่ยวกับผลงานเพลงของ Taylor Swift แต่คราวนี้เป็นผลงานฝั่งของภาพยนตร์ครับเพราะหนังสั้นผสมมิวสิกวิดีโออย่าง All Too Well ที่ตัวของ Taylor Swift เองมีโอกาสจะได้ลุ้นชิงรางวัลทางภาพยนตร์ต่างๆในฤดูการแจกรางวัลในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ครับรวมถึงมีโอกาสจะเข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยครับโดยทางออสการ์มีกฎระเบียบนะครับว่าหนังสั้นที่จะมาเข้าชิงรางวัลดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นผลงานที่มีความยาวไม่เกิน40นาทีแล้วก็เคยผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์มาก่อนครับซึ่ง All Too Well ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า All Too Well The Short Film มีความยาว14นาที55วินาทีครับแถมยังเคยผ่านการฉายทั้งในอีเวนต์ในแมนฮัตตันแล้วก็เทศกาลภาพยนตร์ Tribeca มาแล้วครับดังนั้นผลงานดังกล่าวของ Taylor Swift จึงผ่านเกณฑ์ในการส่งเข้าชิงออสการ์อย่างแน่นอนครับซึ่งนอกเหนือจากผลงานของ Taylor Swift แล้วนะครับผลงานของ Kendrick Lamar อย่างเพลง We Cry Together Version Short Film ที่มีการฉายในโรงภาพยนตร์ใน Los Angeles แบบ Exclusive ก็มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยเช่นเดียวกันครับ